โอเคสวัสดีครับเห็นด้านหลังเนาะวันนี้ก็จะมาทำสีเจ้าฟอร์ซ่าของผมกันจะมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของล้อเจ้าล้อทองตัวนี้นะครับนี่เลยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับว่าผมทำอะไรบ้างแล้วก็ส่วนของบอดี้และเจ้าบอดี้ตัวนี้นะครับ3ชิ้นแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นสีเนวิเกส่วนล้อก็จะเป็นสีทองนะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับว่าผมทำยังไงบ้างกระบวนการของผมนะครับไปเลยตอนนี้เป็นขั้นตอนการขัดสีเก่าออกจากล้อเนาะใช้เบอร์320นะครับเก็บรอยอาจจะสีออกไม่หมดเนาะแต่ก็จะเก็บรอยแล้วเดี๋ยวเราลงรองพื้นเพื่อลบรอยนะเก็บรอยแบบเนี้ยอย่างเงี้ยแตกๆอะไรเงี้ยเป็นด่างดำตอนนี้ผมเตรียมล้อเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมล้อที่จะทำสีเดี๋ยวมาดูสีกันเลยนะวันนี้ผมจะใช้จะมีสีรองพื้นด้วยเพราะว่าสีเก่ามันลอกเป็นดองๆด่างๆดวงๆนะอาจจะต้องเก็บให้เนียนก่อนเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าพ่นสีรองพื้นแล้วต้องไปขัดอีกรอบหรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวจะลองตอนนี้เดี๋ยวจะลองพ่นสีรองพื้นดูก่อนแต่ก่อนที่จะทำเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าสีที่ผมใช้มีอะไรบ้าง E9 นะครับ L80 นะครับตัวนี้จะเป็นบอลประกายนะครับแต่ส่วนรองพื้นผมจะใช้ GL525 นะครับจะเป็นรองพื้นสีเขียวนะครับตัวนี้จะเป็นรองพื้นที่เกาะเหล็กนะครับโอเคผมก็ซื้อมาค่อนข้างจะเยอะเลยไม่รู้ว่ามันใช้กี่กระป๋องไงจริงๆผมว่าใช้ครึ่งของครึ่งนี้ก็พอแล้วอย่างละ2ป๋องก็โอ้โหเหลือๆแล้วผมว่านะแต่วันนี้ซื้อมาเยอะเลยเผื่อเห็นมันถูกไงป๋อง40-50บาทไม่แพงซื้อมันก็เยอะเลยโอเคผมก็ได้พ่นรองพื้นไปหนึ่งด้านนะก็ไม่พ่นแบบรอบเดียวเลยนะครับไม่ได้พ่นแบบสองรอบสามรอบเพราะว่าจะพ่นให้หนานิดนึงแล้วก็จะดูรอยนะครับแล้วจะเอากระดาษทรายขัดบางๆนี่อย่างตรงนี้นะครับผมขัดเพราะมันมีร่องลึกอยู่ก็ได้ขัด
ก็เริ่มเห็นแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาเก็บอีกรอบนึงนะครับตอนนี้สีไม่ค่อยแห้งนะรอแห้งมันขัดดีกว่านี้ต่อไปผมจะใส่เป็นสีตัวนี้นะ L80 นะครับเป็นบอลประกายเนาะก็จะเป็นสีจริงละหัวที่พ่นหมูจะหัวเป็นหัวแบนนะครับพ่นออกมาเป็นแนวตั้งอย่างนี้นะครับเนี่ยนะฮะเป็นแนวตั้งเนาะก็มันจะได้ไม่เป็นวงกลมชิ้นงานก็จะเรียบขึ้นครับคิดว่างั้นนะผมจะพ่นเป็นแนวกากบาทเนาะเพื่อให้สีมันทั่วทุกมุมอาจจะ4ทิศถึง8ทิศเลยนะก็ดูนะฮะคนถอยหลังมาอย่างเงี้ยอาจจะสีขึ้นช้าหน่อยนะครับแต่เอาชัวร์เนาะไงครับสีออกมาสวยงามนะสีสวยนะนี่มันออกอมเขียวบอลๆ นะครับก็ลองพื้นมาสีเขียวอมเขียวเล็กๆเดี๋ยวรอแห้งกันสักนิดนึงลงอีกสักรอบโอเคครับมาต่อกันสีที่3นั่นคือตัวเจ้า P9 นะครับตัวนี้จะให้กำเนิดสีทองเนาะผมก็ลองเซิร์ฟไปหน่อยนะก็เริ่มออกเหลืองๆแล้วผมพ่นไกลๆเลยนะพ่นห่างๆเลยเดี๋ยวมาดูกันนะผมพ่นประมาณไหนนี่เลยผมพ่นอย่างนี้เลยห่างๆเพื่อจะคุมโทนสีนะครับให้มันเท่ากันทั้งล้อนะน่าจะยากอยู่เหมือนกันเดี๋ยวต้องพ่นหน่อยห่างไกลๆหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยก็เริ่มทองขึ้นมาแล้วนะครับมารอหลังต่อมันก็เดินวนรอบอย่างเงี้ยนะเราหมุนล้อไม่ได้เนาะเดินวนเอาแล้วกันขึ้นง่ายอยู่แล้วสีทองว้าโอเคตอนนี้ผมเก็บสีทองเรียบร้อยนะครับสีออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะก็ทองอารักอร่ามเลยเชียวแต่มันก็จะเข้มไปนิดนึงดูมันจะส้มแล้วเนี่ยผมเติมเยอะไปหน่อยนะแต่ก็เลยแต่ใจก็ชอบต้องการสีนี้อยู่แล้วคือทองอารักอร่ามเลยนะเนี่ยไล่เฉดทองได้แล้วแต่เราถ้าบางหน่อยก็ทองอ่อนๆนะของผมตัวทองเข้มทองออกส้มเลยถึงก็สวยดีใช้ได้อยู่ครับทองอลักอลามเลยเดี๋ยวเหลือรอแห้งแล้วเดี๋ยวลงแลกเกอร์เนาะเดี๋ยวรอแห้งผมทิ้งไว้สักชั่วโมง2ชั่วโมงให้แห้งนะเพราะก่อนทำผมก็ไล่เฉดสีดูจากในกล่องนี้นะครับก็ทองแววๆดีนะออกมาก็ทองอลักอลามใช้ได้เลยแต่ไม่รู้ว่าออกแดดจริงมันจะส้มหรือเปล่านะเพราะอยู่ในห้องนี้มันก็โอเคนะโอเคอาจจะมีบางจุดอาจจะเข้มไปหน่อยออกเป็นออกทองแดงละจะออกทองแดงละแต่ทำไงได้เนาะก็ได้ประมาณนี้แหละก็สวยแล้วครับนี่ฮะ
ได้เนาะได้เนาะสีนี้ได้เนาะเนาะทองเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบที่ผมออกแบบสีรถไว้นะผมจะทำสีรถด้วยว่าผมออกแบบคร่าวๆโดยใช้ไม่ได้ใช้ Photoshop เนาะใช้แค่PowerPoint ทำก็ทำสีนี้นั่นแหละเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าโพลาร์เสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะรอดูตอนใส่เลยดีกว่าเนาะชมกระบวนการที่ผมทำสีล้อแม็กขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนเจ้าบอดี้ด้วยนะก็สีที่ผมซื้อมาในราคาที่ไม่แพงนะครับก็สามารถทำสีทองออกมาเลยในเฉดที่ว้าวเลยทีเดียวนะครับเห็นแล้วว้าวเลยจริงๆถ้าพื้นเปลี่ยนจากบอนประกายเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็เคลือบด้วยสีทองเนี่ยโปร่งใสเนี่ยก็จะเหมือนล้อโครเมียมเลยนะครับจะให้เฉดสีไปทางนั้นเลยแต่มันต้องลองพื้นยุ่งยากนิดนึงก็คือการที่จะทำสีโครเมียมมันต้องลงพื้นสีดำเงาอีกคือมันหลายชั้นมากผมก็เลยคิดว่าไม่เอาดีกว่ากลัวล้อมันจะหนาเกินไปเนาะผมก็เลยได้ทำเป็นสีบอนประกายก็คล้ายๆสีโครเมียมเลยครับสีที่ได้ออกมาเนาะก็เนี่ยครับก็จะได้ประมาณอย่างนี้เลยดูไกลๆก็นึกว่าล้อโครมเหมือนกันโดนแดดก็ยิ่งสว่างนะเพราะว่ามันเป็นมุกประกายส่วนล้อหลังก็ไม่มีอะไรก็ทำเหมือนกันนะก็ค่อนข้างจะสีพยายามผมจะพ่นไปทางแนวเข้มนิดนึงเพื่อให้มันคุมโทนได้ง่ายเพราะว่าตามซอกตามเหลือบอะจริงๆต้องพ่นก่อนนะครับพอผมไปพ่นเก็บวงนอกก่อนอะแล้วพอจะไปเก็บด้านในครับมันก็ทำให้ข้างนอกเข้มขึ้นก็เลยทำให้การคุมโทนอะยากล้อหลังจะยากกว่าก็ไม่เป็นไรนะบางจุดอาจจะตรงเหลี่ยมสันที่มันโดนสีเยอะๆมันก็จะอาจจะออกส้มเลยแต่พอโดนแดดแล้วอะไรมันก็โอเคครับก็รับได้มันก็ออกทองๆเข้มไปนิดนึงแต่ผมก็ว่ามันก็โอเคนะสีเข้มเนี้ยจริงๆก็อยากได้อ่อนกว่านี้ให้มันทองมันอ่อนกว่านี้แต่ทำไงได้เนาะเราเพิ่งทำครั้งแรกครับรู้หลักแล้วแหละคราวนี้อยากได้สีทองอ่อนๆหรือทำยังไงเนี่ยจะรู้วิธีทำแล้วถ้าอยากได้สีทองอ่อนๆนะครับจุดซ่อนเลนส์พยายามพ่นก่อนไอ้จุดใหญ่ๆยังไม่ต้องรีบจุดซ่อนเลนส์เอาให้ได้พอดีเอาให้อ่อนกว่าที่เราต้องการนิดนึงแล้วเราเก็บข้างนอกเลยพอจุดซ่อนเลนส์มันก็จะโดนพอดีเลยคันนี้อะไรประมาณนั้นนะส่วนแลกเกอร์ผมลงในล้อแล้ว1กระป๋องผมมองว่าไม่ค่อยพอเท่าไหร่มันยังรู้สึกว่าสักสักมือแลกเกอร์ของยี่ห้ออะไรนะเลอแลนเนี่ยคือผมใช้สีของเลอแลนทั้งหมดนะครับไม่มียี่ห้ออื่นมาผสม
ผมค่อนข้างประทับใจนะเดี๋ยวผมพูดแล็คเกอร์มันก็แห้งไวใช้ได้เลยระดับหนึ่งสีทุกอันแห้งไวคือมันทำงานง่ายมากคือสมัยก่อนผมใช้ของแพงก็คือยี่ห้อป๋องแดงอ่ะป๋องแดงก็ผมค่อนข้างจะพ่นเยิ้มตลอดเลยนะครับใช้ตัวนั้นผมก็รู้ว่าสีมันคุณภาพดีนะแต่ทำไมถึงเยิ้มง่ายจังทั้งที่ผมก็พ่นประมาณเนี้ยผมจะพ่นสไตล์ของผมก็ประมาณนี้แหละแต่เนี้ยผมกล้ากดกล้าอะไรได้เลยเล่นสีเล่นอะไรผมกล้าเก็บงานได้มั่นใจขึ้นอ่ะเพราะว่าสีมันแห้งเร็วแล้วก็ไม่ต้องกลัวเยิ้มเท่าไหร่สำหรับมือใหม่ผมว่าทำได้นะครับง่ายผมว่าง่ายสำหรับมือใหม่เลยขนาดผมไม่ค่อยได้จับสีเนาะผมก็ไม่ได้ทำบ่อยๆผมก็ถือว่าเป็นผมก็มือใหม่ก็สามารถทำออกมาได้ประมาณนี้ระดับนี้เลยงานค่อนข้างเรียบนะครับก็พอใจเลยรอบหน้าถ้ามันลอกอีกสักปี2ปีผมก็จะคงจะทำใหม่นะครับเพราะสีสเปรย์กระป๋องเนาะเรารู้กันอยู่มันไม่ทนหรอกครับแล้วยิ่งผมก็เลกเกอร์ธรรมดานะครับแต่เขาก็บอกว่าเป็นไฮกอสในข้างกระป๋องเนาะก็ถ้าไฮกอสมันก็จะแข็งขึ้นมาอีกนิดนึงอาจจะโดนพวกสารเคมีได้นิดหน่อยนะแต่จริงๆถ้าเป็นพวกสี 2K อะไรมันก็จะทนกับสารเคมีได้มากกว่าอะไรประมาณนั้นแล้วก็เงางามกว่าแต่อย่างเช่นช่วงเฟรมนะครับผมลงรองพื้นเยอะเอ้ยไม่ใช่รองพื้นลงแล็คเกอร์เยอะแต่ก็ยังเยอะไม่พอนะครับแต่ก็ถือว่าฉ่ำใช้ได้โดยที่ผมยังไม่ต้องขัดเลยแล้วก็เป็นเดี๋ยวชิ้นงานทุกชิ้นเนี่ยจะเป็นผิวส้มน้อยมากนะครับผมเลยตอนแรกว่าจะขัดเบอร์พันเบอร์2,000ก็ไปมาก็ไม่ดีกว่าเพราะเห็นชิ้นงานแล้วเปลือกส้มมันน้อยนะครับก็จะมีบางมุมบางจุดที่ผมลงแล็คเกอร์ไม่พอไม่ถึงนะครับแต่ก็นิดหน่อยไม่เป็นไรนะอันนี้ผมก็ทำเป็นสีอะไรนะเกรย์เนวิเกย์แต่ผมเสริมละอองเกล็ดของตัว L80 เข้าไปนิดหน่อยแต่ผมก็เอาเนวิเกกบจนแทบจะไม่เห็นเกล็ดนะครับต้องตากแดดจริงๆถึงจะเห็นแล้วมันเล็กมากๆคือนั่นแหละที่ต้องการไม่อยากให้เกล็ดมันขึ้นมานำนะก็ทุกอย่างก็ดีแต่ตรงนี้นะครับผมอยากทำเป็นสีส้มนะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคสรุปโดยรวมของสียี่ห้อเลอแลนผมค่อนข้างประทับใจนะครับค่อนข้างประทับใจเลยเพราะว่ามันทำง่ายแล้วผมทำภายในคืนเดียวเนี่ยผมทำทั้งหมดเนี่ยเสร็จหมดเลยแล้วก็เช้ามาประกอบก็สีก็แห้งแข็งดีแล้ววันนี้ก็ตากแดดทั้งวันนะครับตากแดดค่อนข้างร้อนอุณหภูมิผมว่าตากแดดน่าจะไม่ต่ำกว่า 40-50 ก็สีค่อนข้างจะแห้งสนิทดีแหละแล้วก็ค่อนข้างจะแข็งแล็คเกอร์ของเขาค่อนข้างจะแข็งแล้วนะครับคือถ้าแล็คเกอร์ไม่แข็งหรือสียังไม่แห้งดีอ่ะเวลาสีไปโดนกับเหล็กอย่างล้อหน้าเนี่ยผมไปเวลาใส่แล้วไปโดนกับปั๊มเบรกครับสีมันจะกระเทาะแล้วแตกได้เลยสีอ่อนๆอยู่มันก็จะหลุดเลยนะครับแต่อันนี้ก็โอเคพอสีแห้งแข็งดีโดนได้ไม่เป็นไรเลยพลาสติกขูดกันก็ไม่มีรอยเลยแล็คเกอร์ค่อนข้างแข็งนะครับใช้ได้เลยสรุปโดยรวมผมพอใจนะครับกับรถที่ผมทำสีขึ้นมาก็ค่อนข้างพอใจนะแล้วใครอยากทำสีช่วงนี้อยู่กับบ้านก็ลองทำดูเพราะว่าสีตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับราคากระป๋องก็ประมาณ50-60 บาทเวียงอยู่ประมาณนี้นะแล้วแต่สีแล้วแต่ประเภทสีอย่างรองพื้นสีจริงสีโปร่งใสก็จะแพงขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ราคาประมาณ40-60 บาทไม่เกินนี้อันนี้ผมสั่ง Lazada แล้วนะผมไม่ได้ออกไปไหนนะผมสั่งออนไลน์อย่างเดียวเลยผมก็เลยคำนวณการใช้สีไม่ถูกผมก็สั่งไปสั่งมาเบสเซ็ตมันมา15ป๋องมั้งหรือ10เกือบ16ป๋องอ่ะก็เกือบ2ลังอ่ะขาดป๋องเดียว2ลังอะไรประมาณเนี้ยก็สียังเหลือแต่ผมยังไม่ได้เช็คเลยว่าเหลืออะไรบ้างนะ
แต่ก็ใช้ไปเยอะอยู่พอสมควรเหลือนิดๆหน่อยๆครับไม่เยอะอย่างแล็กเกอร์นี่ก็เหลือป๋องเดียวสีทองสีเหลืองนี่ก็เหลือป๋องเดียวสั่งมา4ป๋องรองพื้น4ป๋องหมดเกลี้ยงสีเนวิเกสั่งมา4ป๋องใช้ไป2ป๋องอะไรอย่างเงี้ยครับยิ่งแล้วก็สีอะไรนะสีบอลประกายเนี่ยผมสั่งมา4ป๋องเหมือนกันรู้สึกใช้ไปแค่3ป๋องมั้งอะไรประมาณนี้ครับก็ลองไปคำนวณดูก็แต่ราคามันไม่แพงไงผมก็เลยซื้อเผื่อได้ก็หมดไปประมาณ 1,500 บาทก็ได้ทั้งเฟรมแล้วก็ล้อนะครับประมาณนี้เลยค่าอยู่รวมแล้วนะค่ากระดาษทรายผมก็ซื้อมาเยอะเกินจริงๆใช้เบอร์320ขัด4ล้ออย่างเดียวเลยไม่ได้เก็บเบอร์600ด้วยแล้วก็มาเก็บเบอร์600ที่เฟรมเบอร์พันผมยังไม่ได้ใช้เลยผมซื้อมาอย่างละ4ใบผมใช้แค่เนี้ยใช้ไป3ใบเองกระดาษทรายก็ซื้อมากองเต็มบ้านเหมือนเดิมก็ว่าไม่เคยทำครับไม่ใช่ว่าไม่เคยทำไม่ได้ทำมานานแล้วเนาะมันก็เลยคำนวณยากนิดนึงตอนนี้ก็ประกอบสมบูรณ์แล้วก็ชุดเฟรมอะไรก็แกะไม่ยากล้อก็ไม่ยากนะครับก็ลองไปทำกันดูเนาะโอเคครับผมคุยมานานแล้วขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับไปละบ๊ายบาย